ตำรวจกองปราบนำตัวพันตำรวจโทบัญญินไปสอบปากคำเป็นครั้งแรกหลังจากถูกซัดทอดว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานของกองปราบเบิกตัวพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรออกจากห้องควบคุมตัวกองปราบปรามให้พนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งเป็นการนำตัวไปสอบปากคำเป็นครั้งแรกหลังถูกจับกุมเมื่อวานคดีนี้มีผู้ต้องหา6คนทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันข่มขืนใจเจ้าพนักงานซ่องโจรและเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่โดยหน่วงเหนี่ยวกักขังบุคคลใดมีรายงานว่าชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานได้คุมตัวผู้ต้องหาอีก3คนคือนายประชาวิทย์ศรีทองสุขนายชาติชายเมนกุลและนายธงชัยวลีสัจจะหรือสจ.ออสที่เพิ่งจะถูกจับกุมได้เมื่อวานและถูกนำตัวไปสอบสวนขยายผลที่นครสวรรค์ล่าสุดได้คุมตัวมาส่งพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วครับการคลี่คลายคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาทีมชุดสืบสวนของกองบังคับการขอไปครับกองบัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นได้ใช้เวลากว่าครึ่งเดือนนะครับในการรวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การออกหมายจับอดีตนักการเมืองนครสวรรค์และลูกน้องอีก5คนติดตามเบื้องหลังการคลี่คลายคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับรายงานคุณสุมนาแจ่มเจริญวงศ์ครับก่อนปฏิบัติการอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาหญิงตำรวจได้พบพยานหลักฐานก่อนเกิดเหตุว่ามีชายคนหนึ่งคาดว่าเป็นผู้บงการปิดบังใบหน้าซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของลูกน้องสะกดรอยตามผู้พิพากษาหญิงตั้งแต่ออกจากบ้านไปทำงานที่ศาลอาญากรุงเทพใต้โดยมีพี่ชายไปส่งและไปรับจากที่ทำงานทุกวันในช่วงเดือนที่ผ่านมาอีกทั้งเป็นช่วงใกล้จะตัดสินคดีปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอมในการโอนหุ้นของนายชูวงแซ่ตั้งมูลค่ากว่า300ล้านบาทในเดือนหน้าโดยเข้าใจผิดคิดว่าผู้เสียชีวิตเป็นสามีของผู้พิพากษาหญิงทั้งที่จริงแล้วเป็นพี่ชายของผู้พิพากษาท่านนี้หลังจากสะกดรอยติดตามจนแน่ใจว่าผู้พิพากษาหญิงอาศัยอยู่ที่บ้านและเขาออกไปทำงานเป็นกิจวัตรประจำวันตรงเวลาไม่มีออกนอกเส้นทางไปที่อื่นในวันที่4กุมภาพันธ์ช่วงเย็นผู้บังการและลูกน้องจำนวน5คนเห็นพี่ชายผู้พิพากษาลงจากรถแท็กซี่ผู้บังการและลูกน้องทั้งหมดซึ่งแต่งกายคล้ายชุดตำรวจได้อุ้มพี่ชายผู้พิพากษาขึ้นรถยนต์โดยใช้ป้ายทะเบียนปลอมโดยใช้เส้นทางถนนพระราม5ไปตามสายบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีออกสู่ถนนสายเอเชียเข้าสู่อำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างเดินทางมีพยานหลักฐานว่าผู้พิพากษาได้โทรศัพท์หาพี่ชายแต่เสียงกลายเป็นผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นโชเฟอร์แท็กซี่บอกรถเกิดอุบัติเหตุมูผู้พิพากษารอพี่ชายอยู่นานจึงโทรศัพท์ไปหาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ถูกข่มขู่ไปถึงเรื่องคดีให้ตัดสินยกฟ้องเพื่อต่อรองกับการปล่อยตัวพี่ชายและจากคำให้การของผู้ต้องหาน่าจะทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตภายในรถเนื่องจากพบพยานหลักฐานในรถเป็นชิ้นเนื้อและคราบเลือดผู้บงการและลูกน้องได้ข่มขู่ผู้เสียชีวิตจนวินาทีสุดท้ายแต่เมื่อข้อต่อรองไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจึงได้มัดมือและลงมือทำร้ายจนเสียชีวิตโดยเผาอำพรางศพที่บริเวณจุดนี้นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พบพยานหลักฐานหลายอย่างที่จะเชื่อมโยงไปสู่การคลี่คลายคดีได้ค่ะบริเวณป่าซึ่งเป็นจุดเปลี่ยวลึกเข้าไปในพื้นที่อำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งทางเข้าไม่มีบ้านคนมากนักในช่วงฤดูฝนจะเป็นป่าเขียวมีงูจงอางชุกชุมหน้าแล้งก็แห้งแล้งโดยจุดนี้เจ้าหน้าที่พบหลักฐานการเตรียมน้ำมันและยางรถยนต์เพื่อเผาอำพรางศพส่วนที่อำพรางไม่หมดได้แยกชิ้นส่วนศีรษะสะโพกขาลำตัวบรรจุใส่ถุงสีแดงไปทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเจ้าหน้าที่ยังพบเศษกระดูกที่จะต้องนำไปตรวจพิสูจน์ DNA ว่าเป็นกระดูกของผู้เสียชีวิตหรือไม่ชาวบ้านที่มาทำไร่ในละแวกใกล้เคียงระบุว่าคนแถวนี้ทราบว่าที่สวนป่ามีเจ้าของเป็นพันตำรวจโทบัญญินมาซื้อไว้ตั้งแต่เป็นส.ส.สมัยแรกไม่มีใครกล้าผ่านเข้าไปเพราะกลัวและในช่วงต้นเดือนเป็นช่วงที่มีไฟไหม้ป่าพอดีแต่ไม่ทราบว่าไฟไหม้ป่าด้วยสาเหตุใดและได้ยินเสียงรถยนต์วิ่งผ่านรอบเขาคิดว่าไฟไหม้อ้อยฉันไหม้ในสวนของบัญญินเลยนะไหม้หมดเนี่ยชาวไร่ไม่ได้จุดเลยน่ะแต่ก็มีหาตัวคนจุดไม่ได้ไม่รู้มาจากไหนไม่รู้ว่ามาจากไหนเพราะอะไรเนี่ยไม่เพราะอะไรก็ไม่รู้เลยคือรถกระบะวิ่งวิ่งเข้ามาในเนี้ยปกติถ้าคนนั่นจะเข้ามาทำไมอะไรประมาณเนี้ยเนาะจำหลังจากผู้ต้องหาได้เผาอำพรางศพและนำชิ้นส่วนที่เหลือไปทิ้งน้ำในช่วงกลางดึกของคืนวันที่4กุมภาพันธ์แล้วทางญาติได้มีการแจ้งความกับตำรวจขณะแจ้งความผู้บังการได้เขียนข้อความให้หนึ่งในผู้ต้องหาโทรมาขู่ผู้พิพากษาต่อหน้าพนักงานสอบสวน
จนนำไปสู่การเริ่มต้นของการสืบหากลุ่มผู้ต้องหาอย่างเงียบๆเพราะขณะนั้นไม่มีใครทราบว่าพี่ชายของผู้พิพากษายังมีชีวิตอยู่หรือไม่และอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมามีเสียงโทรศัพท์มาต่อรองกับผู้พิพากษาอีกครั้งโดยเปิดให้ฟังเสียงพี่ชายที่ผู้ต้องหาได้บันทึกไว้แต่เมื่อผู้พิพากษาขอคุยด้วยกับพี่ชายผู้ต้องหาได้ตัดสายทิ้งโดยมีรายงานว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้ใช้โทรศัพท์หลายเบอร์ในการก่อเหตุและในช่วงเย็นที่ผ่านมานักประดาน้ำได้งมพบโทรศัพท์หนึ่งเครื่องจึงจะตรวจสอบว่าเป็นของผู้เสียชีวิตหรือไม่ขณะที่หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับเป็นอดีตดาบตำรวจธงชัยวจีสัจจาหรือสจ.ออสทีมข่าวได้ไปที่บ้านพบว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ปกติสจ.ออสก็จะอยู่บ้านกับภรรยาซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านชาวชุมชนบอกว่าปกติสจ.จะอยู่บ้านไม่ออกไปไหนจะไปงานบุญของชาวบ้านบ้างเป็นบางครั้งและนึกไม่ถึงว่าจะไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้บางทีเขาก็ไม่ได้ไปมาหาสู่อะไรคือว่าแบบมีงานบวชเขาก็เชิญจะเผาก็เชิญกันมาต้นละที่มาเยอะไหมก็มีมาหลายคนอยู่นะแต่เขาก็ธรรมดาเขาก็ไม่ได้ใส่กุญแจมืออะไรนะก็เชิญคดีปลอมแปลงเอกสารโอนหุ้นของนายชูวงซึ่งมีผู้พิพากษาหญิงเป็นเจ้าของสำนวนคดีซึ่งคดีนี้มีผู้ต้องหาด้วยกัน4คนคือพันตำรวจโทบัญญินนางสาวกัญธนาพริตตี้นางสาวอุรุชาบุ๊กเกอร์ซึ่งขณะนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นนางสาววัชริยาและนางศรีธนามารดาโดยพันตำรวจโทบัญญินพยายามร้องเปลี่ยนตัวผู้พิพากษามาตลอดเพราะในการสืบพยานมีรายละเอียดถี่ถ้วนมากและหากจำเลยถูกสั่งฟ้องการสืบพยานในชั้นศาลของคดีฆาตกรรมก็จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายนนี้ทันทีสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงานยึดหมดเลยไม่รู้เลยล่าสุดมีรายงานนะครับว่าตำรวจพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมเป็นสังกะสีที่ใช้ในการเผาอำพรางพี่ชายของผู้พิพากษาถูกทิ้งในพื้นที่อำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับ